ีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ที่มีร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและความรุ่งโรจน์ในอดีตที่ยังคงตกทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยหนึ่งในนั้นคือประเพณีบวชช้างหาดเซี่ยวที่ถือเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยเป็นประเพณีงานบุญอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยพลแห่งบ้านหาดเซี่ยวซึ่งจะจัดติดต่อกันมายาวนานหลายร้อยปีในอดีตถือว่าช้างมีความสำคัญและสัมพันธ์กับชีวิตคนไทยมาโดยตลอดรวมถึงชาวไทยพลด้วยค่ะเพราะช้างมีส่วนสำคัญอย่างมากในการรบและการกู้เอกราชเป็นสัตว์ใหญ่ที่แทนถึงการมีบุญบารมีความยิ่งใหญ่นอกจากนี้ช้างยังเป็นส่วนสำคัญของชาดกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญต่อจิตใจของชาวไทยพวนเป็นอย่างยิ่งได้แก่เรื่องพระเวสสันดรชาดกพื้นที่ใกล้เคียงบ้านหาดเซี่ยวมีการเลี้ยงช้างเพื่อทำไม้เป็นจำนวนมากค่ะดังนั้นพิธีบรรพชาอุปสมบทที่ถือเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่จึงจะจัดให้นาคแต่งกายอย่างสวยงามรวมถึงการแต่งองค์ทรงเครื่องช้างซึ่งจะใช้เป็นพาหนะของนาคประดุจดั่งพระเวสสันดรชาดกทรงช้างเดินทางเข้าสู่นครนั่นเองค่ะตั้งแต่เช้าก็จะมีการโกนหัวนาคหมอทำขวัญบ้านหาดเซี่ยวเล่าให้ฟังค่ะว่างานบวชช้างของบ้านหาดเซี่ยวในอดีตจะจัดงานตรงกับวันแรม3ค่ำเดือน4และทำการบวชในวันแรม4ค่ำเดือน4แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาจัดในวันที่7ถึง8เมษายนของทุกปีค่ะเนื่องจากปัจจุบันบุตรหลานต้องเล่าเรียนหนังสือช่วงเมษายนบุตรหลานที่ไปเรียนที่อื่นก็จะกลับมาบวชในช่วงนี้นี่เองค่ะส่วนการที่เรียกผู้ที่จะบวชว่านาคนั้นก็มีที่มาที่ไปเช่นกันค่ะพญานาคนี่ก็อยากจะบวชเห็นมนุษย์จะก็อยากจะบวชพอบวชไปแล้วพอได้7วันต้องกลับกลายเป็นพญานาคอยู่อย่างเดิมตัวจะเขียวอยู่ในห้องเลยแล้วก็กินสัมมาเนรไป1องค์แล้วพอสัมมาเนรองค์นี้เห็นปุ๊บโอ้ท่านเป็นพญานาคเลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้ว่าท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมอามะทันเตท่านเป็นคนนิพพินมุตลินไหมอามะทันเตท่านเป็นที่ทูตปุถังไหมอามะทันเตเขาจะว่าถ้าท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานนะอามะทันเตไม่ได้โกหกจะต้องบาปจะต้องออกไปอันนี้พญานาคเลยบอกว่าข้าพเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานข้าพเจ้าก็อยากจะบวชเพื่อแผ่บุญกุศลให้แด่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินอันนี้พระพุทธเจ้าขอบอกไว้ว่าข้าพเจ้าขอบัญญัติไว้ว่าท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านจะมาบวชไม่ได้ถ้าเหล่านั้นมาพญานาคเลยบอกว่าถ้าผู้ใดจะบวชมาขอให้เอาชื่อพ่อนาคเนี่ยนำหน้าไว้ก่อนใครจะบวชมาขอให้ชื่อพญานาคชื่อจึงติดปากกันอยู่ทุกวันนี้ชาวไทยพวนหาดเซี่ยวจะจัดงานแห่ช้างบวชหน้าขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปัจจุบันประเพณีนี้ได้จัดกันยาวนานมากว่า170ปีแล้วค่ะจุดเด่นของประเพณีนี้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการแต่งตัวของนาคที่มีการแต่งองค์ทรงเครื่องรวมถึงแต่งหน้าแต่งตาสวยสดงดงามเป็นสีสันอย่างหนึ่งของงานนี้เลยก็ว่าได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงขั้นตอนต่างๆภายในงานจ๋าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหาดเซี่ยวซึ่งจะมาเล่าเรื่องราวและความสำคัญของประเพณีนี้ให้เราฟังกันก่อนค่ะค่ะและตอนนี้นะคะจ๋าก็อยู่กับคุณรุ่งอรุณคำมงค่ะนายกเทศมนตรีตำบลหาดเซี่ยวค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะท่านนายกนะคะก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักนะคะในการจัดงานครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นจ๋าอยากให้ท่านนายกค่ะเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆของงานในครั้งนี้ค่ะประเพณีแห่ช้างบวชนาคบ้านเห็ดพวนหาดเซี่ยวนี่นะคะเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาถ้านับถึงปีนี้เป็นปีที่170ปีตามแผ่นจารึกไหมคะในโบสถ์หลังเก่าวัดหาดเซี่ยวเมื่อปีพุทธศักราช2387นะคะตรงกับรัชกาลที่3ซ
ึ่งปรากฏอยู่ในงานที่นี่สืบทอดเชื้อสายมาจากไทยพวนนะคะแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีไว้ซึ่งในการบวชนาคแห่ได้ช้างเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวนะคะในประเทศไทยหรือว่าจะเทียบว่าหนึ่งเดียวในโลกก็น่าจะว่าได้นะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่นี่จะมีการมีจิตคติการอนุรักษ์ประเพณีและที่นี่จะได้เป็นการทำบุญทำทานร่วมกันระหว่างส่งให้บุตรหลานนะคะเข้ามาศึกษาธรรมะในช่วงของฤดูร้อนด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของศึกษาเล่าเรียนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของราวของการสืบทอดบรรพบุรุษมาแล้วก็ในการแต่งกายก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะคือปกติการบวชทั่วไปเขาก็จะใส่ชุดขาวธรรมดาใช่ไหมคะเป็นชุดนาคค่ะแล้วที่นี่ต่างจากการบวชธรรมดายังไงบ้างคะที่นี่ต่างตรงที่ว่าอย่างช่วงเช้านะคะพอโกนผมเสร็จรับศีลแล้วทำขวัญนาคแบบประเพณีไทยพวนก็ใส่ชุดขาวเหมือนกับนาคทั่วไปแต่หลังจากนั้นที่จะขึ้นคอช้างนะคะก็จะนุ่งผ้าม่วงผ้าไหมมีใส่ถ้ามองง่ายๆเหมือนภาษาไทยเหมือนชดาแต่ที่นี่เรียกเซตนะคะก็คือด้านหลังด้านหลังของเราที่เห็นนะคะแล้วก็จะสวมแว่นตาดำซึ่งในสื่อต่างๆในร่างในที่สนิมพิมพ์เผาของนาคเนี่ยจะสื่อถึงความสำคัญในทุกๆเรื่องนะคะคือมีความหมายของการแต่งตัวแต่ละอย่างเครื่องประดับแต่ละชิ้นใช่ค่ะมีความหมายของเขาและหลังจากขึ้นคอช้างนะคะเสร็จวนรอบบ้านนะคะแต่ละเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพตามบ้านก็จะแวะลงบ้านตัวเองแล้วเจ้าภาพที่สามัคคีที่วัดก็จะกลับมาที่วัดแต่สิ่งหนึ่งที่สร้างความเล้าใจกับผู้มาชมนะคะคือการช้างข้ามน้ำที่บริเวณด้านเหนือก็คือแม่น้ำยมแม่น้ำยมจะมีช้างเดินข้ามน้ำซึ่งอดีตการเนี่ยช้างที่ข้ามน้ำไปเลยนะจะเป็นช้างที่บ้านของเจ้าภาพอยู่ฝั่งตรงข้ามตำบลฝั่งเนี้ยซึ่งจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งนี้เขาจะเรียกบ้านหาดเซี่ยวแต่ฝั่งนู้นจะเรียกบ้านหาดสูงบ้านใหม่และบ้านปักไผ่แต่ที่นี่จะเป็นบ้านแต่ตำบลเดียวกันถ้าเกิดมีเจ้าภาพอยู่ฝั่งนู้นช้างก็จะข้ามไปแต่ก่อนที่จะมาก็นั่งคอช้างจากบ้านมารวมกันที่วัดก่อนแล้วก็ค่อยแถวไปเป็นแถวเป็นแนวสวยงามค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์เสน่ห์เลยค่ะนะคะชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมยังไงเกี่ยวกับงานประเพณีครั้งนี้บ้างคะส่วนร่วมก็คือนะคะเขาจะมาร่วมกันนะคะนำขบวนช้างมารับขบวนแล้วก็นำขบวนช้างออกจากวัดซึ่งจะมีการรำหน้าช้างซึ่งสวยงามช้างกับคนก็ปะปนกันจนเต็มถนนนะคะแล้วที่นี่มีอัตลักษณ์อยู่อย่างนึงนุ่งสิ้นคนที่นี่ทำบุญยังนุ่งสิ้นอยู่นะคะเป็นในเมืองก็จะใส่ชุดกันปกติพวกใช่ค่ะแต่ที่นี่นุ่งสิ้นนะคะและที่พิเศษนะจะเป็นเรื่องของการสวมหมวกคนที่มาช่วยงานบวชนาคเนี่ยเจ้าภาพจะจัดเตรียมหมวกซึ่งเป็นหมวกสารไม้ไผ่ธรรมดาแล้วก็จะมีเขียนชื่อนาคชื่อนาคไว้แต่ละบ้านว่าบ้านที่นั่นชื่ออะไรแล้วก็ลาบวชอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็เป็นสีสันไปอีกอย่างเป็นสีสันก็ขอบคุณท่านนายกมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนค่ะว่างานนี้เป็นงานช้างจะต้องช้างสมชื่อแน่ๆค่ะบรรยากาศในการจัดงานและความโดดเด่นจนได้เป็นหนึ่งเดียวในโลกจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันค่ะโดยตั้งแต่เริ่มพิธีในช่วงเช้านั้นจะมีการโกนผมนาคกันตั้งแต่เช้าค่ะโดยงานจะแบ่งออกเป็น2ที่นั่นก็คือการทำพิธีที่บ้านเจ้าภาพและการทำพิธีโกนผมสามัคคีที่วัดหาดเซี่ยวบรรดาญาติของนาคก็จะมาร่วมกันโกนผมโกนคิ้วและอาบน้ำให้นาคกันค่ะและในช่วงเช้าที่วัดหาดเซี่ยวก็จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าวัดโดยมีท่านนายอำเภอศรีสัชนาลัยนายกเทศมนตรีตำบลหาดเซี่ยวและชาวบ้านในชุมชนมาร่วมพิธีแต่ก่อนที่จะไปชมบรรยากาศของพิธีต่างๆกันต่อเราไปพูดคุยกับครอบครัวของนาคเอกในปีนี้ค่ะถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมประเพณีที่สำคัญนั่นก็คือการเป็นหนึ่งในงานแห่ช้างบวชนาคบ้านหาดเซี่ยวในปีนี้ค่ะและตอนนี้นะคะจ๋าก็อยู่ที่บ้านของหมอนุ้ยค่ะซึ่งเป็นนาคเอกในงานวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวั
ดีครับก่อนอื่นอยากจะถามความรู้สึกค่ะของนาคเองว่ารู้สึกยังไงบ้างคะกับการบวชในครั้งนี้ค่ะครับก็สำหรับรู้สึกนะครับก็รู้สึกดีนะครับแล้วก็ปลื้มที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประเพณีโบราณของชาวไทยพวนนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้บรรพชาแล้วก็อุปสมบทนะครับเพื่อทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่แล้วก็ได้ขึ้นช้างซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมานานแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยที่ลูกชายได้ร่วมสืบสานในงานประเพณีครั้งนี้ค่ะครับรู้สึกปลาปลื้มใจมากครับที่มีโอกาสครั้งในครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่ได้บวชลูกชายแล้วก็จับฉลากได้เป็นช้างเอกครับก็คือเป็นช้างในขบวนครับเชือกแรกเชือกแรกครับแล้วคุณแม่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคุณแม่ดีใจและปลื้มใจสุดๆเลยค่ะมีลูกชายที่ได้บวชเข้าร่วมประเพณีสืบสานโบราณของชาวไทยพวนเรานะคะและโชคดีมากๆค่ะได้ที่ได้เป็นนาคเอกที่ได้เป็นนาคเอกค่ะถือว่าโชคดีมากๆค่ะค่ะแล้วมีหมอนุ้ยมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะในการบวชครั้งนี้การเตรียมตัวถือว่าค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าทันทีที่เรารู้ว่าเราจะบวชนาคแล้วเราก็ต้องสงบจิตสงบใจทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็เตรียมห้องบวชสวดมนต์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการบรรพชาอุปสมบทแล้วก็ช่วง 2-3 วันก่อนจะบวชจะต้องไปเตรียมตัวอยู่ที่วัดด้วยก็เปรียบเสมือนกับว่าไปลองอยู่ไปลองเป็นเด็กวัดก่อนนะครับไปวัดไปช่วยพระบิณฑบาตออกเดินบิณฑบาตกับพระนะครับเหมือนกับเป็นเด็กวัดแล้วก็ไปลองช่วยงานวัดต่างๆเป็นยังไงบ้างคะไหวไหมไหวครับไหวครับค่ะและนี่ก็เป็นความรู้สึกนะคะของทางหน้าคุณเองแล้วก็ตัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานแล้วก็ผ่านผ่านหลังจากโกนผมนาคเรียบร้อยนาคก็จะมาเปลี่ยนชุดค่ะชุดแรกที่จะใส่เป็นชุดขาวทั้งชุดชุดนี้ใช้เพื่อเข้าสู่พิธีการทำขวัญนาคโดยการทำขวัญก็จะมี2รูปแบบค่ะนั่นก็คือการทำขวัญแบบไทยและการทำขวัญแบบโบราณโดยใช้ภาษาไทยพวนซึ่งก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันในบทร้องบทสวดต่างๆแต่เนื้อหาใจความหลักๆแล้วก็จะเป็นการพูดถึงพระคุณบิดามารดาที่มอบชีวิตการเลี้ยงดูอบรมและสั่งสอนลูกนาคจนเติบโตจากนั้นก็จะเชิญขวัญเบิกบายสีแล้วทำพิธีเวียนเทียนด้วยการขับร้องและบรรเลงเพลงต่างๆมีการจัดบายสีเป็นพิธีพราหมณ์ที่รับเข้ามาในพิธีพุทธเป็นระบบความเชื่อของท้องถิ่นนั่นเองค่ะนอกจากหมอขวัญผู้เป็นประธานพิธีแล้วบรรดาญาติมิตรและเพื่อนบ้านก็จะต้องร่วมพิธีทำขวัญด้วยค่ะถือเป็นสีสันอีกอย่างของงานที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีการร่วมมือร่วมใจของคนในครอบครัวค่ะหลังจากทำขวัญนาคเสร็จเรียบร้อยญาติก็จะช่วยกันแต่งตัวให้นาคโดยเครื่องแต่งกายของนาคประกอบด้วยผ้าถุงผ้าม่วงผ้าไหมสวมเสื้อกำมะหยี่หรือเครื่องนุ่งห่มแพรวๆทาหน้าด้วยแป้งเสกกันเหงื่อแต่งหน้าทาคิ้วทาปากเหมือนผู้หญิงค่ะดูงดงามมากๆเลยนะคะการวาดคิ้วเขียนตาทาปากสีสดนั้นเป็นการเตือนสติค่ะให้รู้ว่าสังขารภายนอกที่สวยงามนั้นเป็นกิเลสไม่คงทนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมีคติธรรมแทรกอยู่เพื่อให้นาคได้คิดพิจารณากันตลอดเลยนะคะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะเพราะนาคทุกคนยังต้องสวมเครื่องประดับเช่นสร้อยคอเข็มขัดนาคเพชรพลอยต่างๆซึ่งเครื่องประดับเหล่านี้เป็นเครื่องแทนทรัพย์ภายนอกแสดงให้เห็นถึงการพร้อมที่จะสละไปแสวงหาทรัพย์ภายในนั่นก็คืออริยทรัพย์รวมถึงต้องสวมใส่แว่นตาดำกันแสงแดดและลมแสดงถึงความเป็นผู้มืดมิดเพราะยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัย
ศีรษะของนาคสวมเสิร์ธหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระโจมค่ะอันเป็นเครื่องทรงของพระอินทร์และเป็นสัญลักษณ์ของหงอนนาคที่หูติดกระจกสองข้างเพื่อสำรวจตัวเองระลึกถึงความหลังในมือของนาคขณะที่อยู่บนช้างก็จะประนมไปด้วยแป้นวงกลมที่เรียกว่าสังกัดจังเป็นเครื่องหมายแห่งความเคารพโดยสังกัดจังนี้เป็นแผ่นไม้ค่ะด้ามเป็นรูปพญานาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7-8 นิ้วรวมถึงต้องถือเครื่องบูชาต่างๆอย่างดอกไม้ธูปเทียนเรียกว่าขันห้าค่ะความสวยสดงดงามของประเพณีแห่ช้างบวชนาคที่บ้านหาดเสี้ยวนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะคะนี่ขนาดยังไม่เริ่มขบวนแห่ก็ตื่นตาตื่นใจกันขนาดนี้แล้วและแน่นอนค่ะว่าหลังจากพ่อนาคเตรียมตัวแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เวลาเปิดตัวพระเอกของงานนั่นก็คือช้างซึ่งจะมาเป็นพาหนะในพิธีนี้ค่ะนี่แหละค่ะเป็นความแปลกโดดเด่นของงานบวชที่นี่และถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือการนำช้างมาเป็นพาหนะพิธีบวชนาคโดยนาคก็จะขี่ช้างเพื่อทำพิธีตามประเพณีของชาวไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวมีการประดับประดาตกแต่งช้างอย่างสวยงามใช้สีเขียนลวดลายที่ตัวช้างและเขียนชื่อนาคที่จะนั่งช้างตัวนั้นๆการตกแต่งช้างอย่างสวยงามนี้เป็นการเรียนแบบการแต่งช้างในเรื่องพระเวสสันดรชาดกรวมถึงขบวนแห่ในอดีตที่ใช้ปี่แตรและกองรำมนาแต่ปัจจุบันจะมีการสร้างสีสันโดยใช้แตรวงบรรเลงเพลงสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานได้แห่นาคกันอย่างคึกคักและยิ่งใหญ่สำหรับช้าง1เชือกก็จะมีผู้ขี่4คนค่ะนั่นก็คือนาคเจ้าของช้างคนถือสัปปะทนหรือล่มและคนสะพายบาตรถือธงชาติค่ะและตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วค่ะช้างก็จะเดินทางจากบ้านเจ้าภาพแต่ละบ้านไปรวมตัวกันที่วัดหาดเซี่ยวหลังจากนั้นก็จะเริ่มขบวนแห่กันอย่างยิ่งใหญ่ไปรอบๆเมืองไปชมบรรยากาศความสนุกสนานกันค่ะหลังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนาคก็จะทยอยขึ้นบนหลังช้างตามลำดับในปีนี้มีช้างร่วมแห่นาคถึง17เชือกทำให้บรรยากาศคึกคักสดใสผู้ที่มาร่วมงานมากมายต่างก็มารอชมขบวนแห่ช้างรอบเมืองเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของงานบวชที่นี่นั่นก็คือผู้ที่ร่วมขบวนจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองค่ะแต่ละขบวนก็จะมีการแจกหมวกใบใหญ่ที่เขียนชื่อนาคที่บวชไว้บนหมวกทำให้ทราบว่าขบวนไหนเป็นของนาคองค์ไหนเวลาที่คนจำนวนมากมารวมตัวกันก็จะเห็นเป็นภาพที่สวยงามแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเสียงแตรวงกลองยาวนำขบวนแห่ไปรอบเมืองอย่างสนุกสนานผู้ร่วมขบวนแห่และประชาชนสองฝั่งที่ขบวนผ่านต่างก็สนุกสนานด้วยการสาดน้ำให้กับผู้ร่วมขบวนและช้างเป็นการคลายร้อนค่ะและประเพณีนี้ถือเป็นการเริ่มต้นงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดสุโขทัยในวันแรกของปีอีกด้วยค่ะงานบวชช้างที่หาดเซี่ยวเนี่ยนะคะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวของโลกก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเลยว่ามีการบวชช้างหมายถึงว่าบวชนาคบนหลังช้างนะคะที่ใดในโลกเพราะนั้นนักเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะมาชมการบวชนาคบนหลังช้างซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกนี้ที่ศรีสัชนาลัยค่ะอันนี้เป็นจุดเด่นที่สุดเลยของงานนี้คนที่ไม่เคยมาเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหมันมหัศจรรย์มากนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนจริงๆนะคะส่วนคนที่เคยมาแล้วเนี่ยก็อยากจะมาอีกอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนช่วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการช่วยตกแต่งช้างนะคะอยากจะมาวาดลวดลายบนตัวช้างอย่างนี้เป็นต้นหรืออยากจะมีส่วนร่วมในการไปช่วยทำบุญนะคะกับครอบครัวที่บวชนาคนะคะก็มีความแบบ
พัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวขึ้นแทนที่จะมาเที่ยวชมอย่างเดียวนักท่องเที่ยวปัจจุบันนี้ก็อยากจะไปมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยว่าจะจะไปช่วยเขามีส่วนร่วมยังไงกับชุมชนนะคะค่ะและก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยค่ะไฮไลท์ของงานนี้นั่นก็คือช่วงเวลาที่ช้างเดินข้ามแม่น้ำยมซึ่งโดยปกติแล้วค่ะการที่ช้างจะต้องเดินข้ามแม่น้ำนี้คือการที่บ้านของเจ้าภาพอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำเมื่อแห่รอบเมืองเสร็จก็จะแห่ช้างข้ามกลับไปยังบ้านแต่ปีนี้ไม่มีเจ้าภาพที่อยู่ฝั่งตรงข้ามขบวนช้างที่ต่อแถวกันเดินก็เลยเดินวนกลับมาทางเดิมค่ะภาพที่สวยงามอยู่ตรงที่ช้างในแต่ละเชือกเดินต่อแถวกันค่อยๆข้ามสายน้ำยมสีสันบนหลังช้างและการแต่งองค์ทรงเครื่องของเจ้านาคที่สวยงามรวมถึงบรรยากาศที่มองไปไกลๆด้านหลังจะเห็นทิวเขามุ้งเป็นฉากหลังสร้างภาพบรรยากาศให้ขบวนช้างมีความงดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าปีนี้แม่น้ำยมจะน้อยไปหน่อยตามสภาพแวดล้อมแต่ช่วงนี้ยังพอมีเวลาให้ช้างได้เล่นน้ำคลายร้อนกันบ้างค่ะและช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ช่างภาพจำนวนมากรอคอยที่จะเก็บภาพบรรยากาศที่สำคัญและสวยงามนี้กันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวค่ะภาพความงดงามเหล่านี้นี่เองค่ะที่จะถูกส่งต่อออกไปให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามและเป็นการเชิญชวนให้ได้มาชื่นชมสัมผัสวัฒนธรรมตื่นตาตื่นใจนี้ด้วยตาของตัวเองสักครั้งในชีวิตหลังจากที่ช้างเดินขบวนข้ามน้ำเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลับไปยังวัดหรือบ้านค่ะแล้วแต่ว่านาคบ้านไหนจะเข้าพิธีบรรพชาต่อในวันนั้นเลยหรือบางบ้านก็จะจัดพิธีในวันรุ่งขึ้นอย่างนาคเอกของเราในวันนี้หลังจากแห่เสร็จก็จะมาทำพิธีบรรพชาอุปสมบทที่วัดหาดเสี้ยวกันต่อโดยพิธีในช่วงนี้ก็จะเหมือนการบวชโดยทั่วไปค่ะคือมีการแห่นาคทำประทักษิณเวียนขวารอบอุโบสถ3รอบแล้วให้นาคโปรยทานซึ่งการโปรยทานหมายถึงการสละเงินทองทรัพย์สมบัติเป็นทานให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแสดงว่าต่อจากนี้ไปนาคได้สละสมบัติทุกอย่างแล้วเพื่อดำเนินชีวิตตามแบบอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็จะไปทำพิธีบรรพชาเป็นสามเณรหรืออุปสมบทเป็นพระสงฆ์ต่อไปเป็นอันเสร็จสิ้นงานวันนี้ค่ะพิธีแห่ช้างบวชนาคหาดเซี่ยวเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ของชาวไทยพวนที่ชาวบ้านหาดเซี่ยวยังคงอนุรักษ์รักษาประเพณีดั้งเดิมนี้ไว้และพยายามสอดแทรกสั่งสอนให้ลูกหลานไทยพวนได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของขั้นตอนในพิธีกรรมเพื่อให้ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และรักษาความเป็นไทยนี้ต่อไปความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ความงดงามนี้ให้คงมีสีสันควบคู่ไปกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปได้ตราบนานเท่านานเลยทีเดียวค่ะยิ่งใหญ่นะคะของชาวไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะที่คนที่นี่นะคะร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนี้ไว้ตั้งแต่โบราณกาลเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดก่อนสงกรานต์นะคะยังไม่มีแผนไปเที่ยวไหนในปีหน้าค่ะวันที่7เมษายนของทุกปีนะคะวางแผนมาเที่ยวที่นี่กันค่ะที่บ้านหาดเซี่ยวนะคะวันนี้เวลาของรายการเมืองไทยดีๆและจ๋าหมดไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ